سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد พี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตักเตือนแล้วก็ย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เตือนในหลายๆครั้งว่าอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีได้ย้ำเตือนบ่อยๆถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้เราได้อ่านอยู่เป็นประจำสิ่งนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเราจึงต้องเอาใจใส่กับสิ่งที่เราได้อ่านเป็นประจำเอาใจใส่กับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราก็คือการละหมาด5เวลาและในละหมาด5เวลานั้นเรามีการอ่านซูเราะห์หนึ่งที่ได้ชื่อว่าฟาติฮะตุลกิตาบที่ได้ชื่อว่าอุมมุลกุรอานได้ชื่อว่าแม่ของกุรอานได้ชื่อว่าบทเริ่มต้นของคัมภีร์อัลกุรอานก็คือซูเราะห์ฟาติฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าในซูเราะห์ฟาติฮะดังที่เราได้รู้กันว่าสิ่งใดก็ตามที่ศาสนาได้ให้เราอ่านเป็นประจำสิ่งนั้นต้องมีความสำคัญเราจึงต้องเอาใจใส่กับคำว่าอิบาดะห์กับคำว่าอาดะห์ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้เราทำอิบาดะห์หมายความว่าเราต้องทำสิ่งนั้นที่เราทำเป็นประจำเนี่ยให้เป็นอิบาดะห์ให้ได้อย่าให้เป็นอาดะห์อิบาดะห์คือสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพึงพอใจที่พระองค์ได้ทรงวางบทบัญญัติมาส่วนคำว่าอาดะห์คือทำเป็นธรรมเนียมทำเป็นนิสัยทำเป็นความเคยชินเพราะนั้นทั้งพี่น้องทั้งหลายการละหมาดของเราการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ของเรามันจึงต้องเป็นอิบาดะห์อยู่ตลอดไม่ใช่เป็นการอ่านเพราะเรามีความเคยชินเราตักบีรขึ้นละหมาดเราละหมาด2รอกอะห์3รอกอะห์4รอกอะห์โดยที่เราไม่ได้มีความนึกคิดไม่ได้มีความตระหนักในซูเราะห์ที่เราอ่านเลยว่ามันมีความหมายอะไรและมันมีประโยชน์อะไรให้เราได้รับประโยชน์ในซูเราะห์นั้นเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ฟาติฮะห์ในอุมมุลกิตาบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตั้งชื่อให้กับเราว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งชื่อว่าอุมมุลกิตาบมีบทเรียนที่เราจะนำมาใช้ในการเป็นบทเรียนของเราในการในชีวิตของเราอยู่หลายบทเรียนด้วยกันพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในคุตบะห์ของเราในวันนี้เรามาดูว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรจากซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์นี้ว่าอูลาอิกัลลดีนยะดออูนยะบตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله ได้ทรงตรัสว่าบรรดาคนเหล่านี้บรรดาผู้ที่ได้ขอดุอาโดยที่เขามีความหวังต่อผู้ให้บานของพวกเขายะบะตองูนะอีลาร็อบบิฮิมุลวะซีละมีความหวังที่จะหาวะซีละหาสื่อที่จะพาเขาไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไอยูฮุมอักรอบว่าใครกันที่จะเป็นผู้ที่ได้เข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดวะยัรจูนะเราะห์มะตุฮูวะยะคอฟูนะอะซาบะแล้วมีความหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวะยะคอฟูนะอะซาบะแล้วมีความกลัวจากบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะห์จึงบอกไว้ว่าในอายะห์นี้ได้ครอบคลุมถึงหลักการอิบาดะห์3ประการด้วยกันก็คืออัลฮุบวัลคอฟวัรรจาคือการมีความรักแล้วการมีความกลัวและการมีความหวังอุลามะได้บอกเราไว้ว่ามันอับดัลลอฮ์บิรจาวะฮดะฟะฮุวะมุรจิใครก็ตามที่ได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความหวังอย่างเดียว
หมายความว่าอิบาดะห์ของเขาเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมใน3ประการมีแต่ความหวังไม่มีความกลัวไม่มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะได้บอกว่ามันอะบะดัลลอฮะบิรรอญาอิวะห์ดะห์ฟะฮุวะมุรจิใครก็ตามที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความหวังอย่างเดียวแสดงว่าเขาเป็นหนึ่งในพวกมุรจิอะห์มุรจิอะห์คือพวกที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวอิบาดะห์โดยมีแต่ความหวังไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวในบทลงโทษหวังบางครั้งเป็นการหวังไปถึงลมแรงๆไม่ทําอิบาดะห์แต่ก็หวังหวังว่าอัลเลาะห์จะทรงอภัยไม่ละหมาดหวังว่าอัลเลาะห์ทรงอภัยหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่เวลาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าเขาไร้ซึ่งความกลัวไร้ซึ่งความรักมีแต่ความหวังกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงขอบไปเป็นพวกมุรจิอะห์วะมันอะบะดัลลอฮะบิลคอฟวะฮดะห์ฟะฮุวะฮารูรีและใครก็ตามที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขามีความกลัวอย่างเดียวเขาเป็นหนึ่งในพวกฮารูรีฮารูรีคือพวกคอวาริจพวกคอวาริจคือคนที่มองใครก็ผิดไปหมดมองใครก็เป็นคนที่ทำบาปใหญ่ไปหมดมองคนทำบาปใหญ่ว่าเป็นคนที่ตกศาสนาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะพวกคอวาริจเป็นคนที่เอาแต่หลักฐานในเรื่องของความกลัวหลักฐานในเรื่องของบทลงโทษเขาก็เลยมีแต่ความกลัวนำหน้าไม่มีความหวังในเมื่อมีความกลัวนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างดูน่ากลัวไปหมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดเขากลายเป็นบุคคลที่ตกศาสนาพวกคาวาริจกลุ่มนี้เลยเป็นคนที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้ทำอิบาดะห์ที่ได้ทำผิดในหลักการทำบาปใหญ่ใครทำซินาใครทำใครดื่มเหล้าใครขโมยของคนกลุ่มนี้ตกเป็นกาเฟรด้วยกับการที่พวกเขาได้เอ็นเอียงทางด้านความกลัวแล้วอุลามะได้บอกต่อไปว่าวะมันอะบะดัลลอฮะบิลฮุบวะฮดะห์ฟะฮุวะซินดีกใครก็ตามที่ได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความรักเพียงอย่างเดียวแสดงว่าเขาเป็นซินดีกซินดีกคือคนที่ไม่มีศาสนาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะมีแต่ความรักมีแต่ความรักที่อยู่ในจิตใจไม่มีการปฏิบัติที่มาสะท้อนออกมาไม่ได้มีความหวังในผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนไม่มีความกลัวในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษคนกลุ่มนี้คือพวกซินดีกพวกไม่มีศาสนาและหนึ่งในคนที่มีความเชื่อแบบนี้ก็คือพวกซูฟีสอนให้คนอิบาดะห์อย่างเดียวและยังพูดในสิ่งที่ค้านกับหลักการว่าใครก็ตามได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยที่มีความหวังในสวงสวรรค์เขาคือคนที่เป็นพ่อค้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคำพูดที่ค้านกับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งเสริมให้เราทำการค้าต่อพระองค์ให้มากกว่าการทำการค้าในโลกดุนยาอัลเลาะห์ได้บอกอินนัลลอฮิชตะรอมินัลมุอ์มินีนอัมบิอันฟุซิฮิมวะอัมวาลิฮิมบิอันนะละฮุมอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาขอซื้อจากบรรดามุมินขอซื้อทั้งตัวของพวกเขาและทั้งทรัพย์สมบัติของพวกเขาด้วยการที่พวกเขาทั้งหลายเอาสวงสวรรค์ไปนะอุลามะได้บอกต่อไปว่าวะมันอะบะดัลลอฮ์บิลฮุบวัลคอฟวัรรอญาฟะฮุวะมุมินบิลลาฮิวะฮดะห์และใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีทั้งความกลัวมีทั้งความหวังมีทั้งความรักเขาคนนั้นคือมุมินที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าในกฎเกณฑ์ในหลักการทั้ง3ประการที่เป็นรากฐานของซูของการอิบาดะห์ของเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เรียกว่าอุมมุลกิตาบแม่ของบรรดาแม่ของคัมภีร์แม่ของกุรอานเป็นสิ่งที่ครอบคลุมพี่น้องอ่ะในอัลกุรอานมีบทคำสอนให้กับเราเป็นคำสอนที่แจกแจงรายละเอียดให้กับเราแล้วในซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่เอาหลักคำสอนในอัลกุรอานทั้งหมดมารวบรวมอยู่ในซูเราะห์เดียวที่ให้เราอ่านทุกวันเพื่อเราจะได้คิดใคร่ควรในความหมายของซูเราะห์ฟาติฮะห์และมันจะส่งเสริมเรามันจะผลักดันเราไปสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอุลามะได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการบทอายะห์เริ่มต้นของซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์หรือว่าเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่ากอสซัมตุศอลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่ากอสซัมตุศอลาบัยนีวะบัยนะอับดีนิสฟัยนอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในหะดีษกุรซีว่าฉันได้แบ่งอัศอลาอัศอลาตรงนี้เป็นหนึ่งในชื่อของซูเราะห์ฟาติฮะห์ฉันได้แบ่งซูเราะห์ฟาติฮะห์ไว้เป็น2ส่วนและอัลเลาะห์ก็ได้บอกว่าอิซากอลัลอับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนได้เริ่มต้นหะดีษด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอุลามะจึงเอาจากหะดีษนี้แล้วบอกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์จึงเริ่มต้นอายะแรกด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราอ่านคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺถามว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราเวลาที่เรารู้ว่าการสรรเสริญทั้งหมดเวลาที่เราจะสรรเสริญใครสักคนหนึ่งเราจะชมเชยใครสักคนหนึ่งมันต้องเกิดอะไรฮะถ้าเราไม่รักเราไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นเมื่อเราสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าในต้นอายะในอายะแรกของซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้บอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องเกิดความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เรารู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเขาเป็นผู้ทรงเมตตาเขาเป็นผู้ที่จะให้เรามีแต่สิ่งที่จะให้เราจะเกิดอะไรขึ้นฮะเรารู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีแต่จิตใจที่อยากจะให้ใครๆก็อยากจะไปหาเกิดสิ่งใดขึ้นในจิตใจของเราทำให้เราเกิดความหวังพออัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาปานีผู้ทรงกรุณาเสมอผู้ทรงเมตตาเสมอแสดงว่าเวลาที่เราอ่านคำว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเกิดความหวังในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้กับเราทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์2อายะห์แรกครอบคลุมถึงหลัก2ประการในอายะห์แรกความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ที่2การมีความหวังในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้เตรียมไว้กับเราส่วนอายะห์ที่3มาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเวลาที่เราอ่านคำว่ามาลิกิยามิดดีนในบางกิรออะห์อ่านว่ามาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนมาลิกหมายถึงผู้ที่มีอำนาจมาลิกหมายถึงอำนาจของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลามีทั้งอำนาจและเป็นผู้มีอำนาจด้วยเราจะเห็นว่าในโลกดุนยานี้เนี่ยมีทั้งคนที่มีอำนาจแต่ไม่มีตำแหน่งและมีคนที่มีตำแหน่งแต่ไม่มีอำนาจหมายความว่าบางคนเป็นมาลิกเป็นกษัตริย์แต่อำนาจไม่มีไม่สามารถบังคับใครได้แต่มีตำแหน่งมีคนเชิดชูมีคนเยินยอเป็นกษัตริย์บางคนมีแต่อำนาจแต่ไม่ได้มีตำแหน่งกษัตริย์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอุลามะห์ได้บอกว่าในอายะห์นี้ที่มี2กิรออะห์หมายความว่าทำให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นทั้งมาลิกและเป็นทั้งมาลิกเป็นผู้ที่มีอำนาจและเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นด้วยเยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลาคือผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนทำให้เราเกิดสิ่งใดฮะเกิดประการที่3ในหนึ่งของในหนึ่งในสามประการของการทำอิบาดะห์ขึ้นมาก็คือเกิดมีความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเวลาที่เรานึกถึงวันกิยามะห์ทำให้เราเกิดความกลัวกลัวบทลงโทษกลัวเมากิฟวันที่เราต้องไปยืนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราถูกสอบสวนวันที่เราต้องไปยืนในทุ่งมะห์ชัรวันที่ตาความดีความชั่วของเราต้องถูกไปวางบนตาช่างวันที่เราต้องข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้น3อายะแรกถ้าเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยกับการที่เราค่อยๆ อ่านด้วยกับการใช้การค่อยๆพิจารณาในความหมายของซูเราะห์ฟาติฮะห์จะทำให้เราเกิดอะไรครับพี่น้องเพียงแค่อายะแรกเนี่ยเกิดความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่สรรเสริญใครเด็ดขาดถ้าเราไม่รักเขาเพราะฉะนั้นเรากล่าวคำว่าอัลฮัมด์หมายความว่าอัสนะบิลญะมีลอะลาวะจิตตะอซีมการที่เรามีการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่สวยงามพร้อมกับการแสดงความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์มันต้องมีความรักนำหน้าก่อนเราถึงจะสรรเสริญพระองค์เราอ่านอายะห์ที่2อัรเราะห์มานิรเราะฮีมรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเราต้องรีบเข้าใกล้พระองค์รีบเข้าไปหาพระองค์แล้วเราก็มีความหวังในสิ่งที่พระองค์จะตอบแทนให้กับเรามาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในอีกซูเราะห์นึงว่าวะมาอัดรอกะมายอมุดดีนและอะไรทำให้พวกเจ้ารู้ว่าอะไรคือยอมุดดีนอะไรคือวันแห่งการตอบแทนซุมมะมาอัดรอกะมายอมุดดีนต่อมาอะไรที่ทำให้พวกเจ้ารู้ว่าอะไรคือวันตอบแทนอะไรคือยอมุดดีนยอมาลาตัมลิกุนัฟซุลลินัฟซินชัยอาเป็นวันที่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดจะไม่มีอำนาจในการไปคุ้มครองชีวิตอื่นได้วัลอัมรุยาวมะอิซิลลิลลาห์และการงานทุกอย่างในวันนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหมายความว่าในวันกิยามะห์ในวันที่เรียกว่ายอมุดดีนไม่มีใครที่มีอำนาจ
ไม่มีใครที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในวันนั้นได้นอกจากด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายุห์ชะรุลลอฮุลอิบาดอูรอตันกุรลันบะฮมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มนุษย์ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายในสภาพที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่หน้าผากของเขาอยู่ที่เรือนร่างของเขาและในสภาพที่บุฮมาหรือบะฮมาบรรดาซอฮาบะได้สงสัยในคำว่าบะฮมันตรงนี้ว่ากอละกุลนามาบะฮมันเราถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคำว่าบะฮมันเนี่ยคืออะไรกอลลัยซะมะอะฮุมชัยท่านนบีได้บอกว่าในวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยหมายความคนที่เคยมีทรัพย์สมบัติในโลกดุนยาเขาก็ไม่มีคนที่เคยมีการค้าเก่งกาจในโลกดุนยาเขาก็ไม่มีคนที่เคยมีบ้านช่องเคยมีราชวังในโลกดุนยาเขาก็ไม่มีมีหะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสภาพในวันกิยามะห์ว่าผู้คนจะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพที่เปื่อยกายอาอิชะห์ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อัรริจาลุวันนิซายันซุรุบะอฎุฮุมอิลาบะอ์โอ้รอซูลของอัลเลาะห์ผู้ชายกับผู้หญิงก็มองกันนะสิถ้าหากว่าเขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายท่านนบีได้บอกว่าอัลอัมรอัชัดมินไอยูฮิมมะฮุมซากท่านนบีได้บอกกับอาอิชะห์โอ้อาอิชะห์เอ๋ยในวันนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆในวันนั้นเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่ามันรุนแรงมากมากกว่าที่พวกเขาทั้งหลายจะมาเอาใจใส่กับเรื่องการมองเอาเราะเรื่องการมองเอาไว้ว่าเพศของฝ่ายตรงข้ามพี่น้องทั้งหลายหลังจากที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้3อายะนี้พระองค์ก็เริ่มให้เราทำการขอต่อพระองค์มาลิกิยามิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนเริ่มมีการอีหม่านต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอียากะนะอ์บุดย้อนกลับมาในอายะที่1ที่พระองค์ทรงบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนรับบิลอาลามีนผู้อภิบาลแห่งสากลโลกหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงจัดการเรื่องกิจการต่างๆในสากลโลกในโลกดุนยานี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลิดอุลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์ลายัมลิกูนมิธกอละซัรเราะฟิสซะมาวาตวะลาฟิลอัรฎวะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรกวะมาละฮูมินฮุมมินซะฮีรอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลิดอุลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายจงเรียกร้องบรรดาผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้อ้างที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัมลิกูนะมิธกอละซัรเราะห์เขาไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยแม้กระทั่งเท่าเพียงผงธุลีเดียวในชั้นฟ้าต่างๆและในแผ่นดินต่างๆวะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรกไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างเดียวเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆบนชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยวะมาละฮูมินฮุมมินซะฮีรและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากพวกเขาเลยหมายความสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ใดๆในชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงวางมาให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกว่าอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอียากะนะอ์บุดเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอียากะเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นหมายความว่าเราจะปฏิบัติในอายะนี้อุลามะได้บอกว่าเป็นอายะที่ส่งเสริมให้เราปฏิบัติว่าเราจะอิบาดะห์แสดงว่าการที่เรามีแต่กะลิมะห์ชะฮาดะห์อย่างเดียวแล้วไม่เคยมีการปฏิบัติเลยแสดงว่าเราค้านกับซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอียากะนะอ์บุดเราจะทําอิบาดะห์นะเราจะมีรูปแบบการอิบาดะห์ให้อัลเลาะห์ตะอาลาเห็นนะตามที่พระองค์ได้ทรงวางมาวะอียากะนัสตะอีนแล้วเราก็จะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการทำอิบาดะห์หมายความว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งได้สอนเรามาโดยที่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเป็นผู้ที่นำสารจากพระองค์มาต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มให้เราขอให้เราขอดุอาพระองค์ได้บอกว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงหลังจากที่เราได้รู้จักความรักต่ออัลเลาะห์รู้จักความหวังต่ออัลเลาะห์รู้จักการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์แล้วก็รู้จักการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์พร้อมกับการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการทำอิบาดะห์
อัลลอฮ์เริ่มให้เราทำการขอต่อพระองค์ว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงทางที่เที่ยงตรงซิรอตัลมุสตะกีมทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางลงมาท่านนบีคือรอซูลของอัลลอฮ์รอซูลคือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์ตะอาลามาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าเส้นทางเที่ยงตรงเป็นอย่างไรเราย้อนกลับไปดูซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้วางเส้นตรงไว้อย่างไรอุลามะได้บอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบรรดาผู้รู้สำหรับบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการคือการสอนคนเอาวามให้รู้ว่าอายะอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมคือการขอดุอาและสอนให้คนเอาวามคิดคนเอาวามคือคนทั่วไปให้รู้ว่าเวลาที่เขาอ่านฟาติฮะมาถึงอายะนี้เนี่ยให้เขาคิดอยู่เสมอว่าเขากำลังขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังขอเส้นทางที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะแล้วเป็นไปไม่ได้คนที่ขอเส้นทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้เดินในทางที่เที่ยงตรงแล้วเขาจะไปเดินเส้นทางที่มันเบี้ยวแต่ที่เราเดินเส้นทางที่มันเบี้ยวที่มันออกจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในตอนที่เราขอดุอาเราไม่ได้คิดว่าเราขอหรือว่าเราไม่ได้รู้ว่าเราขอจึงเป็นหน้าที่ของบรรดาอุลามะห์บรรดาผู้รู้ที่จะต้องสอนคนทั่วไปอยู่เสมอว่าจงเอาใจใส่กับอายะห์ที่ว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลากหลายเราสามารถขออะไรก็ได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าสิ่งนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราขอวันละ17ครั้งเป็นอย่างน้อยมันบ่งบอกถึงอะไรฮะพี่น้องอุลามะห์ได้บอกกับเรามันบ่งบอกให้เรารู้ว่าการขอฮิดายะห์การขอทางนำคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาอย่าขออะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากไปกว่าการขอฮิดายะห์แต่ให้เราขอฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทุกครั้งเราต้องคิดว่าเราขอฮิดายะห์ขอทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยๆวันละ17ครั้งเพราะใครก็ตามที่ได้ไม่ขอวันละ17ครั้งแสดงว่าการละหมาดของเขาใช้ไม่ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบไม่ถือว่ามีการละหมาดสำหรับคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้จบท้ายซูเราะห์อัลฟาติฮะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่สำคัญให้เราได้รู้จักมนุษย์ที่แบ่งออกเป็น3ประเภทในอายะห์ที่ว่าซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมประเภทที่1คือกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขากอยริลมัฆดูบิอะลัยฮิมกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธเคี้ยวพวกเขาวะลัดดอลลีนกลุ่มอัดดอลลูนคือบรรดาผู้ที่หลงผิดเป็นกลุ่มที่3อุลามะห์จึงให้เราคิดอยู่เสมอว่า3กลุ่มนี้คือ3กลุ่มที่เราจะต้องมาคิดดูว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนอัลเลาะห์ตะอาลาแบ่งมาให้เรา3กลุ่มและบอกกับเราว่าให้เราขอดุอาว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเป็นทางของใครฮะซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมทางของผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ได้รับความโปรดปรานคือกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มพวกเขาอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาวัสซอลิฮีนที่เป็นแนวทางของบรรดานบีเป็นแนวทางของซิดดีกคือคนที่สัตย์จริงวัชชูฮาดาแนวทางของบรรดาคนที่ตายชะฮีดวัสซอลิฮีนและแนวทางของบรรดาคนดีๆทั้งหลายอีก2กลุ่มคือ2กลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าลาอย่าไปอยู่ใน2กลุ่มนั้นก็คือว่าละดอลลีนกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่กลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธกิ้วพวกเขากลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธกิ้วพวกเขาเนี่ยอุลามะห์ได้บอกไว้ว่ามันคือกลุ่มพวกยิวกลุ่มพวกยะฮูดและกลุ่มพวกยะฮูดคือกลุ่มที่มีคุณลักษณะหนึ่งคือกลุ่มที่มีความรู้แล้วไม่ยอมปฏิบัติส่วนกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลัดดอลีนไม่ใช่แนวทางของพวกที่หลงผิดก็คือพวกนศรอพวกนศรอได้รับการเป็นพวกที่หลงผิดเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย3กลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้จบท้ายซูเราะห์ฟาติฮะไว้ให้กับเราให้เราอยู่ในกลุ่มที่อันอัมตะอะลัยฮิมอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่2กลุ่มหลัง
ม่ใช่กลุ่มที่มีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติก็คือพวกมักดูบิอะลัยฮิมและไม่ใช่พวกที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ก็คือว่าเราดอลีนแต่เราต้องเป็นกลุ่มที่มีความรู้ศึกษาหาความรู้แล้วนำมาปฏิบัติก็คือกลุ่มที่อยู่ร่วมกับบรรดามินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาวัสซอลิฮีนเราต้องอยู่ในกลุ่มของบรรดานบีที่เอาความรู้มาสอนศึกษาหาความรู้แล้วปฏิบัติด้วยกับความรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมดุอาที่เราขออยู่ประจําโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราขอแต่วันนี้เราต้องรู้ว่าเรากําลังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดทุกเวลาทุกรอกอะอ์ที่เราได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงคือแนวทางของซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาเราต้องขอดุอาให้อยู่ในแนวทางของผู้ที่ได้รับความโปรดปรานเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ปฏิบัติโดยที่เรามีความรู้มาปฏิบัติและอย่าเป็นกลุ่มที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติมักดูบิอะลัยฮิมถูกกดกิ้วอย่าเป็นกลุ่มที่ดอลูนกลุ่มที่หลงทางปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ก็คือพวกนัสรอรพวกดอลลูนพวกที่หลงผิดเพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่ได้รับทางนำแล้วขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เราได้ขอดุอาจากพระองค์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮ์อินนะฮูกานะกัฟฟารอسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة